ครับสวัสดีครับวันนี้เจอช่างแมวชื่อตายนะครับวันนี้นำเสนอตัวเช็คซ่อมก็สภาพฝาหน้านะครับอิเล็กโทรลักษ์7กิโลนะครับรุ่นนี้ EWF นะครับ984 984นะครับอาการพี่เขาเครื่องจมน้ำนะครับประมาณนี้นะประมาณครึ่งถังยังไม่เคยเสียบปลั๊กนะครับข้อดีโอเคติดเลยนี่ติดเลยนะครับประมาณ3เดือนนะพี่ตอนที่น้ำท่วมเป็นไหม3เดือนได้นะตอนนั้นมันท่วมนานเท่าไหร่อ่ะเดินไปนี่ดิอะไรนะท่วมนานนะพี่ท่วมมา4ปีละอ๋อ4ปีละตั้งแต่น้ำท่วมอ๋อตั้งแต่น้ำท่วมนานล็อตที่แล้วมาท่วมไปไฟฟ้าหลังครับแกดูหน่อยนะด้านบนเหรอครับไปทั้งบอดเลยครับเฉลี่ยมเฉลี่ยมเฉลี่ยมหายแกดูเลยตาตาหายไม่ได้ส่องไฟข้างล่างสิโอ้พี่เขาเห็นด้วยเนี่ยถ่ายอยู่ตรงช้อประกอบประจำตามด้วยเรื่องขนาดแล้วเรื่องเลยมันเป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวกันเลยเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมแยกชิ้นเนี่ยมันถ้าเป็นอีกรุ่นนึงมันจะเป็น2ชิ้นนี่นี่เป็นชิ้นเดียวเลยสองชิ้นสองชิ้นนี่เหมือนเดิมใช่ตัวนี้พูดถึงเด็กกลางอ๋อแค่นี้แหละถังติดเลยทุกคนรอดไม่รอดใส่ลงมาเตอร์หมอมกลับด้านเลยแช่น้ำดูตัวมอเตอร์ข้างล่างขันนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับข้างล่างข้างล่างข้างหลังข้างหลังอีกสองตัวสามเดี๋ยว
แล้วแมวไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่หายแล้วนี่ก่อนของผมหายใช้เลยกินน้องหนิมน้องหนิมเต็มเลยสนิมบานไม่เลื่อนแล้วนี่ไม่หมุนเลยเดี๋ยวสองนี้ดูเบอร์สายพานนี่แช่อยู่นานหนิมน้องหนิมนี่น่าจะหมุนได้นะเป็นลูกเฟือนน้องหนิมเห็นไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกหล่อเล่นไหนหมุนได้เป็นมอเตอร์ไม่น่าจะไปโอ้โหถ้าไม่เสียปั๊กก็ไม่เป็นไรหมุนหน่อยผมต้อง4ปีแล้วเดี๋ยวช่างแมวหมุนให้ได้หรอโอเคถังก็หมุนแล้วมอเตอร์ก็หมุนแล้วเออใส่เสียพานเข้าไปในเสียพานเบอร์นี่นะ7050เบอร์แทบนี่นะของรุ่นนี้นะครับ6 P นี่ JE 1184นะครับโค้ดนี้คร่าวๆชัดไหมตาต้องโฟกัสไปแล้วไม่เกี่ยวถ่ายไปเอียงๆนี่ใส่สะพานกลับสะพานไม่คลายตัวเลยยืนนานไงหมดได้ละเดี๋ยวเหลือนิดนึงระวังนิ้วมันจะเข้าไปผมทำเองไม่ต้องหมุนโอเคหมุนได้แล้วเอาแล้วกันมาน้องหนิมเต็มเลยนะอย่างนี้มาอันนี้หน้าหน้าโปรแกรมน่าจะแช่น้ำอย่างนี้ตุ้มเอาเลยครับพวงแบนมาเช็ดแล้วมาเช็ดแล้วเดี๋ยวดูซีดประตูก่อนอันนี้ตาสีแฉกไหมพี่ตุ้มดูแล้วหมดแล้วก็ถังหมดนี่แล้วครับตอนนี้มีเสียงนิดหน่อยมีซีดประตูแล้วกันภาพก็ยังเจ๋งนะแตกลาวลูกนะนี่เหมือนเดิม2 3 4 5คราบน้ำมันแห้งหมดยังไม่ถอดซ็อกเก็ตออกก่อนหาคอนแทคสภาพยังโอเคไหมจากน้ำท่วมจริงก็ไม่น่าจะเสียนะตอนนี้
ยังเด้งอยู่เอาวัดดูกันวัดโอมามาแค่ตาลงมาแค่ไม่เห็นตาวัดโอมนะครับตาคอยกันอยู่ไหมมีโอมีนะครับประมาณ110-120โอมตาคอยแล้วก็ PTC ประมาณ50-70โอมเป็นต้องกดครับผมถ้าจำไม่ผิด 1K แล้วตรงนี้ค่าจะสูงกว่านะตรงนี้ไม่ขึ้นว่ะสิบประตูนะครับเสียมองได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะดีขึ้นอยู่เลยกดสุดๆหน่อยหมุนหน่อยขึ้นมาเลยนะลองนี้ก่อนแบบเปื่อยๆก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ตุ้มเดี๋ยวไม่อย่าเพิ่งเสียบพี่มันก็จะเทสยังเดี๋ยวลองไปนี่ลองสับไฟก่อนถึงไหมเทได้แล้วพอยังพี่ยังมาถอดหนึ่งดูแผงกันบล็อกมาถอดพี่ดูสับไฟก่อนมันมีอะไรบวมอะไรช็อตเนี่ยแผงดูก่อนบัจเจ็ตเช็คให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบปั๊บสีเช็คสองเลนส์นั่นนี่อะไรดึงตรงติดด้านล่างเห็นไหมล็อกล่างนี่นี่ไอ้นี่ออกที่ออกฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยติดนี่
นี้มันชอบเกี่ยวไว้นี่แหละตอนนี้สองเล่มครับสองเล่มสองคนนี้นะมันชอบเกี่ยวไว้นะเนี่ยของพี่ตุ้มแกะตรงนั้นเลยฮะแกะถอดนี่เลยเสร็จแล้วจิ้มกรอบไปเด่นหมดเลยลงไรริ้วหน้าก้อนเลยนี่กรอบไปนู่นเลยอีกแล้วนะกาวหลุดหมดเลยกรอบหลุดหมดเลยแช่น้ำนานแล้วต้องออกไหมออกมานี่แต้มนี่สายครับคาร์บอนนี่ไปหมดหรือยังยังไม่อยู่น่าจะยังนิ่งอยู่แต่ว่าซอกจะมีพลาสติกแหละที่ว่าไปมันแดงสีขาวซอกเก็ตตรงนี้ผมดึงออกเลยนะดึงออกไว้จำไว้ตาถ่ายนู้นเลยโอเคซอกเก็ตได้ดีไข่ควงมาดิไม่ออกครับอ้าวเปิดฝาไม่ออกอ่ะไม่ใช่เขาเปิดฝานี่ออกเฉยๆนี่นี่ไงเปิดนี่ออกไม่ใช่ไม่ออกอ่ะที่มันถึงสายที่ไม่ออกที่ถึงซ็อกเก็ตออกไม่ออกฝานี่สั้นอ๋อสองนิดตาเราเข้าใจก็ได้นี่ตรงนี้เนี่ยมันถลอกบอกเปิดใช่ไหมสองมาใกล้ๆเนี่ยลายปิ้นเนี่ยก็น่าจะดูดีอยู่ประกอบไปดูแค่นั้นเดี๋ยวนี่รอยดำๆเนี่ยเออรอยใช้งานปกติแล้วนั่นแหละลองเสียบปลั๊กเลย